สวัสดีคุณผู้ชมครับคุณอยู่กับพัตโตนะครับในวันบันเทิงครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้พูดถึงท่านประธานบริษัทสุดหล่อมอริสเรืองนิดกันหน่อยดีกว่าคนนี้เขาเป็นเจ้าของคลินิกผิวพรรณความงามนะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดสาขาไปเยอะแยะมากมายเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงแต่เขาเป็นคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยนะฮะตอนนี้มอริสกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่และใกล้จะสำเร็จแล้วด้วยครับจริงเพิ่งเข้ามาเรียนปอเอกแล้วก็เพิ่งทำวิจัยแต่พวกคอร์สเวิร์กเกี่ยวกับเรื่องของพาร์ทความรู้อะไรจบไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่พาร์ททำวิจัยถ้าเกิดตีพิมพ์เสร็จมีปัญหาอะไรก็เตรียมตัวเป็นว่าที่ด็อกเตอร์เลยน่าจะไม่ให้แต่จริงใจวิชาการมากมียศนะต่อไปอ่ะยศยาวนะเตรียมเรียกเลยนะตอนนี้เป็นว่าที่นะต่อไปพี่จะเขียนข่าวเป็นแบบลิดเรื่องลิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะต้องเขียนว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์นายแพทย์เรืองฤทธิ์สิริพานิชยาวอย่างนั้นเลยก็คือถ้าว่าเขียนบทความข่าวเนี้ยเต็มไปแล้วแค่ชื่อก็เต็มไปแล้วบรรทัดนึงมาที่ละครน้ำดีอีกหนึ่งเรื่องอย่างซิไลโซ่กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องนี้จริงๆจบไปนานแล้วนะแต่ความปังยังอยู่ล่าสุดเดินสายรับรางวัลอย่างต่อเนื่องฮะหนึ่งในนักแสดงของเรื่องนี้อย่างน้องโตโต้ธนเดชก็เลยฝากขอบคุณแฟนๆมาด้วยครับทำเอาหนุ่มโตโต้ธนเดชปลื้มปริ่มใจสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะละครซิไลโซ่ที่เจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักแสดงนั้นเป็นละครซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้รู้จักและหันมาสวมใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นและล่าสุดละครเรื่องนี้ยังได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประจำปี2565ในสาขาสื่อละครอีกด้วยล่ะค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยมากๆเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายทำก็คือแบบโหดกันสุดๆเป็นอะไรที่แบบคนกลับมานึกถึงแบบผ้าไทยอะไรเงี้ยเยอะมากๆทำให้ชาวภาคอีสานอะไรเงี้ยที่เขายังอนุรักษ์ซิไลโซ่อะไรเงี้ยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่แบบยังมีคนนึกถึงอาชีพของเขาหรือว่านึกถึงผ้าของเขาอะไรเงี้ยโอ้ในฐานะของหนึ่งในนักแสดงเนาะรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆแหละว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำกันมาเนี่ยมันสำลิดผลแล้วอะไรเงี้ยมันสำเร็จแล้วทั้งเรื่องของเรตติ้งด้วยแล้วก็ยังมาได้รางวัลละครคุณธรรมด้วยอีกอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างละครของเรามันก็แบบสอดแทรกทั้งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของแบบคุณธรรมลงไปในนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราอากาเซ่ทุกท่านครับวันนี้คุณห้ามไปไหนนะคุณเปิดช่องวัน31รอได้เลยครับเพราะว่าในข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันวันนี้ครับคิววันบันเทิงจะพาไปพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับหนุ่มหล่อมากความสามารถแบบก็อดเซเว่นวันนี้ผมมีไฮไลท์มาให้ดูก่อนนิดนึงครับนี่เลยครับต้อนรับแบมก็อดเซเว่นสวัสดีครับผมเป็นแบมก็อดเซเว่นนะผมประเทศไทยจะมีความพิเศษกว่าประเทศอื่นแน่นอนยังไงมันบ้านเกิดผมอยู่แล้วนี่ช่วยไม่ได้แล้วอยากจะบอกอะไรกับอาเซ่มาดูโชว์หน่อยนะจำเป็นน่าจะเป็นภรรยาในอนาคตผมส้มตำไทยพี่มันทั่วโลกครับมันต้องตำปลาพี่จริงจริงแล้วคือแบบผมต้องยอมให้เขาลองอ่ะอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับถ้าอยากชมเต็มๆวันนี้เที่ยงครึ่งเปิดรอได้เลยครับข่าวเที่ยงช่องวันกับช่วงรอบวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับวันบันเทิง8โมงเช้าสวัสดีครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี